อ่าค,คุณสวัสดีค่ะสนธิยาสวัสดีค่ะอะ่ซึ่งก็นักร้องคนสำคัญคนหนึ่งไปยื่นหนังสือถึงประธานสภาวันนอเพื่อที่จะขอให้พิจารณาไม่รับร่างแก้ไขรัฐมนูลของสองพรรคการเมืองที่ไปยื่นเป็นรายมาตราพรรคประชาชนกับพรรคเพื่อไทยเพราะเป็นการกระทำที่ขัดกันแห่งผลประโยชน์ตามรัฐมนูลมาตรา114และไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนที่รัฐบาลควรทำอ่าคุณสนธิยาเนระบุเลยรัฐมนูล60ูใช้มาเปี ผู้เสนอแก้เรื่องจริยธรรมหรือมาตราต,ต่างๆรวมถึงกรณียุบพักไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยหรือพักประชาชนก็ใช้ลำนวนฉบับนี้มาแล,แล้วแล้วก็เคยใช้ในการตรวจสอบคุณสมบัติพลเด็กประยุทธ์จันโอชาจนพลเอกประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่ไปช่วงหนึ่งกรณี8ปีจําได้ไหมคุณสนทิยาบอกขอให้ประธานไม่รับเพราะถ้าเดินหน้าต่อนะเดี๋ยวจะเดินาการร้องกับปปชน้อง ใช่เพราะว่าพักเพื่อไทยกับพักประชาชนเป็นสองพักที่มีปัญหาเรื่องจริยธรรมแล้วก็ถูกกระบวนการแห่งจริยธรรมดําเนินการมีปัญหามากที่สุด โดยที่ระบุเลยเนี่ยท่านผู้ชมบอกอย่างของพักประชาชนเนี่ยค่ะก้าวไกลเดิมก็44ท่านใช่ไหมคะที่อยู่ในระหว่างการสอบจะมาขอแก้ในขณะที่ตัวเองถูกตรวจสอบอยู่เหรอใช่อยู่ในระหว่างการดําเนินการของปปชอยู่อะค่ะเรื่องจริยธรรมแล้วก็บอกว่าอ่านอกจากพักประชาชนพักเพื่อไทยด้วยใช่ไหมคะมก็ถูกร้องเรียนมีการถูกดาเนินคดีกรณีคุณธรรมจริยธรรมความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์เหมือนกันปุถุชนคนธรรมดารับรู้ได้มองเห็นได้ไม่ต้องตีความมันไม่ได้แก้ปัญหาอะไรให้ประชาชน นด้วยอ่ะคือมุมของคนที่แก้บอกการเมืองไม่มีเสรีภาพค่ะแต่มุมทางนี้บอกไม่เกิดประโยชน์กับประชาชนอ่าท่านผู้ชมเออนี่ถ้าเราเป็นข่าวการเมืองโดยแท้นเราจะมีข่าวอย่างนี้ประมาณ80ของพื้นที่ข่าวเออจริงๆอ่านี่เป็นการร้องกันจารวันกันทีเดียวนอกเหนือจากประเด็นเรื่องแก้รัฐธรรมนูญซึ่งเดี๋ยวต้องตามกันดูแหละเพราะ เดี๋ยววันที่ยีมาตราหนึ่งสองจะรวมในนิรโทษกรรมไหมใช่ไหมค่ะแรงงานการศึกษาแล้วเดี๋ยวคาดว่าพรักรัฐบาลจะหาเรือวันที่หนึ่งตุลาค่ะเื่อไทยก็มีหน้าที่จะต้องทำข้าใจกับพรครัฐบาลเรื่องแก้รัฐมนูญรายมาตราเพราะเสียงแปลกมาจากทางฝั่งมีสามพักภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติแล้วก็ประชาธิปัตย์ค่ะ,ะทั้งนี้ท้งนั้นต้องตามกันดูขนาดที่ท่านนับจํานวนเสียงเนี่ยจริงๆถ้าสองพักจับเือกันเนี่ย<อ>มันพอ เพื่อไทยกับประชาชนแต่ประเด็นของภูมิใจไทยมันไปสำคัญคนที่จับตาดูคือวุฒิสภาอ่ามีคนมองวุฒิสภากับภูมิใจไทยใช่ไหมใช่เพราะถูกมองว่าเป็นสีน้ำเงิน่ะสวสมชายแสวงการครับเออและรัฐมนูญจะแก้กำหนดเอาไว้เลยนันต้องใช้เสียงสวหนึ่งในสามหกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดเสียงต้องมีหนึ่งในสามคือต่อให้สองพักนั้นรวมกันท่วมท้นต้องมีสวหกสิบเจ็ดคนค่ะ ต้องเป็นสอวสิบเจ็ดคนคในมุมนี้คุณสมชยอดีตสวสมชายที่เป็นคนยื่นถอคุณเสถาเรื่องจริยธรรมเนี่ยใช่บอกเลยว่าต้องตรวจสอบกันให้ดีนะเรื่องนี้จะแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราเนี่ยค่ะมันเป็นฉบับสุดซอยของเพื่อไทยชัดเจนไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนท่านบอกงี้เลยแก้เพื่อประโยชน์ของคนบางคนหรือเปล่าที่อาจจะโดนข้อหาครอบงําพักและท่านก็พูดไปถึงเรื่องพักร่วมรัฐบาลนั่นแหละค่ะภูมิใจไทยประชาธิปัตย์รวมไทยสร้างชาติ คือสมมุติว่าผ่านเสียงของสภาล่างก็จริงพอสภาสูงมันต้องได้เสียงหนึ่งในสม,มและที่เขาพูดกันว่าสอวอสายสีน้ำเงินนะ่ะ<ม>ก็คือภูมิใจไทยอะคะ่ะ<ม>ถ้าไม่ผ่านละ่ะมันจะเป็นยังไง<ม>ถ้าไม่ผ่านละ่ะจะเป็นยังไงเตือนด้วยความหวังดีเลิกเถอะอย่าดันทุรังเลยแต่มันก็จะอยู่บนความแม่แน่นอนอยู่อย่างนี้นะฮะค่ะหรืออย่างไรบอกอย่าดันทุรังสุดซอยอ่าทั้งหมดนี้เนี่ยอย่างที่ว่า อาให้นึกย้อนกลับไปในวันที่เกิดกรณียุพักมไม่ว่าจะเป็นยุพักไหนและวันที่เกิดกรณีถอดถอนครูเสียท้าวันนั้นค<ฆ>่ะอารมณ์ความรู้สึกเป็นยังไงเ,เดี๋ยวตามกันดูต่อ